สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกทาง YouTube นะสวัสดีผู้เข้าชมทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมนักค่ายคลื่นบางอีนะครับผมจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นชุดดักนกกวักนะครับผมชุดดักนกกวักพร้อมต่อพร้อมเสียงพร้อมลำโพงนะครับผมนะมันจะมีเซตต่อจะมี4อย่างนะครับผม1ก็จะเป็นนกนะฮะผมตัวนกตัวคลื่นตัวลำโพงแล้วก็ตัวแมมเสียงนะฮะตัวแมมเสียงนะครับผมคุณลูกค้า1เซตนี้ใช้ต่อได้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมสำหรับ1เซตนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับใน1เซตนะผมให้ชมนกกวักก่อนเลยนะฮะนกกวักนะครับนะฮะอันนี้เป็นนกกวักยางนะครับผมเซตต่อของชุดนกกวักยางนะครับผมขนาดของนกก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเท่านกตัวของจริงเลยนะของแท้เลยนะเป็นตัวนกนะครับผมนี่รูปจากด้านหน้าด้านหลังนะด้านข้างนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ตามหานะฮะนกนะผมเป็นนกยางก็ผมแนะนำที่ยังไม่มีเซตต่อผมแนะนำเอาเป็นเซตเลยนะครับผมนะต่อไปเรามาดูตัวคลื่นนะครับผมตัวคลื่นที่เราใช้เป็นคลื่นแขวนนะก็จะมี3แบบนะที่ร้านคลื่นแขวนคลื่นปักแบบเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวงแขวนนะที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยจะเป็นบ่วงแขวนนะครับผมชุด31บ่วงนะฮะโอเคต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสาย PE นะครับห่วงท้องเหลืองนะครับใช้ห่วงท้องเหลืองโอเคนะครับผมนะงานสวยนะครับผมงานละเอียดนะครับผมบ่วงแขวนนะครับนะฮะยาวประมาณ3เมตรกว่านะถ้าเปิดบ่วงตัวนี้นะครับผมนะยาวประมาณ3เมตรกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูต่อไปมาดูตัวแมมเสียงนะตัวนี้จะเป็นตัวแมมเสียงที่เราใช้นะครับผมนะก็ตัวเล็กนี้ก็จะเป็นตัวที่เราใส่เสียงเข้าไปนะครับผมนะตัวแมมเสียงที่เราใส่เสียงเข้าไปนะเป็นในแมมตัวนี้เลยนะครับผมนะครับต่อไปเรามาดูนะตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพงตัวนี้นะครับผมนะบลูทูธได้ด้วยนะครับตัวนี้บลูทูธได้เลยนะครับสำหรับคนที่ดูเสียงจาก YouTube ชมเสียงจาก YouTube ก็เชื่อม YouTube เข้าไปเลยในบลูทูธเข้าไปเลยในเครื่องตัวนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมแกะกล่องให้ดูนะครับตัวนี้เลยนะครับผมตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงนะครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะตัวแมมเสียงรูนี้เลยนะครับผมเสียบเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเปิดลำโพงตรงนี้นะครับผมก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเวลาแบตหมดก็ชาร์จตัวนี้เลยนะจะมีสายอยู่ในกล่องของตัวลำโพงอยู่แล้วนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่มีสายชาร์จนะก็จะมีสายชาร์จอยู่ในกล่องตัวลำโพงนะครับผมให้ด้วยนะครับผมนะก็1เซตนะฮะที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ก็จะมีตัวนกนะฮะจะมีตัวนกจะมีตัวบ่วงจะมีตัวนกตัวบ่วงตัวเมมโมรี่แล้วก็ลำโพงนะฮะ4อย่างนะ4อย่างเลยนะครับผมนะใน1เซตนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปผมด้วยนะฮะทางช่องผมนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมจะลงเรื่อยๆนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ